ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักกั้งซีทีวีจันทบุรีนะคะประจำวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึกประจำปี2558เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหารตำรวจและพลเรือนที่ได้สละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อชาติไทยค่ะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหารตำรวจและพลเรือนที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อบ้านเมืองและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติในอดีตรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในปัจจุบันซึ่งตามที่กระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลและได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491จึงได้ยึดเอาวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกโดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีพลเรือโทธนการใคร่ครวญผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งนำข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจหน่วยงานราชการวางพวงมาลาและพิธีสดุดีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกพร้อมทั้งได้อ่านคำประสัยของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกสภาทหารผ่านศึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก2กุมภาพันธ์2558จากนั้นพลเรือโทธนการใคร่ครวญผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มอบประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี2558จำนวน6นายและได้มอบโอวาทแก่ทหารผ่านศึกในครั้งนี้ด้วยค่ะ